แม่เคยบอกใช่ไหมว่าไม่ให้อยู่กับผู้หญิงคนนี้อีกนอกจากแกจะไม่ฟังละแกยังกล้าพามาที่นี่อีกเหรอทำไมล่ะครับแม่ผมแค่พาเขามาทานข้าวเองนะครับจะแค่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ผมโตแล้วนะครับแม่ผมจะทำอะไรจะไปไหนมาไหนกับใครมันก็เรื่องของผมอะใช่ถ้าแกไม่มีแฟนแต่นี่แกมีแล้วแล้วถ้าแกจะคบใครเล่นๆหรือจะจริงจังหรือจะทิ้งกว้างๆก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่ผู้หญิงแบบนี้พวกมันอะจ้องจับแต่คนรวยชัดๆแกดูไม่ออกหรือยังไงนี่แม่ยังไม่ทันรู้จักคุณก้านเขาเลยนะครับทำไมต้องว่าขนาดนี้ด้วยอะไม่จำเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยแม่เห็นมาเยอะละหน้าตาดีแต่งตัวดีก็พวกเอาเกรดตัวเองทั้งนั้นแหละผู้หญิงปกติที่ไหนโดนเขาด่าโดนเขาไล่ขนาดเนี้ยยังกล้าหน้าได้มาอีกมีหน้าด้านผมเป็นคนชวนเขาไม่เองนะครับแม่ก็แกโดนไปหลอกยังไงล่ะแม่ครับผมพอแล้วนะครับเรากลับไปคุยกันที่บ้านได้ไหมครับผมขอตัวไปส่งเขาก่อนไม่ต้องมันมาเองให้มันกลับเองสิหรือจะเรียกรปภมายิ้มมันออกไปไม่เป็นไรค่ะคุณชนให้กล้ากลับเองนะคะคุณก้านห้ามเด็ดขาดนะห้ามแกติดต่อกับพิตตี้คนนี้อีกเข้าใจไหมจะเล่นเล่นหรือจริงจังอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้แกไม่ทันผู้หญิงแบบนี้หรอกแต่นี่ผมโตแล้วนะแม่ไม่ใช่เด็กๆที่ให้ใครมาหลอกได้ง่ายๆอ่ะและอย่างผมก็แค่คุยกับเขาเล่นๆเฉยๆอ่ะไม่ได้จริงจังอะไรซะหน่อยก็เพราะแกเป็นแบบนี้ไงแม่ถึงต้องเตือนแกรู้ว่าแกเจอกับไฟอ่ะแกจะเข้าไปเล่นให้มันร้อนทำไมแกอย่าลืมนะว่าไอ้ติมอ่ะเป็นลูกเพื่อนแม่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแม่จะเสียเพื่อนแกตั้งใจดูโชว์รูมของแกให้มันดีก่อนเอาให้มันรอดถ้ามันดีแกจะคบกับใครแกจะทำอะไรพ่อกับแม่จะไม่เข้าไปยุ่งเลยอาทิตย์หน้าเนที่เคยเป็นเลขาแม่จะช่วยงานแกที่โชว์รูมเน่แต่มันเก่งมันจะคอยสอนงานให้แกแล้วก็จะช่วยในบริษัทลิสซิ่งแกด้วยไอ้พนักงานที่แกรับมานะแม่ว่าไม่น่าจะรอดครับตามสบายแม่จะเอาใครมาคุมผมก็เรื่องของแม่